สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหารถอื่นนะครับคือเครื่องกำลังเครื่องเหลือแต่รอบวิ่งตอนปลายเริ่มรู้สึกว่าอื่นๆวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ครับโดยการเปลี่ยนส่วนท้ายทดส่วนท้ายใหม่ให้วิ่งอัตราวิ่งไกลๆดีขึ้นไม่เหนื่อยพอกับกำลังเครื่องที่เรามีอยู่นะครับ1,300ตอนนี้เรามาทำดูวิธีการถอดครับข้างล่างกันครับก่อนอื่นก็ถอดล้อก่อนนะครับง่ายๆคือต้องถอดล้อก่อนถอดล้อเสร็จแล้ว เรามาดูตรงนี้ครับถอดล้อเสร็จปุ๊บถอดน็อตด้านนี้นะครับถอดน็อตด้านนี้ออกปุ๊บชักสลักดึงตัวนี้ออกมาแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโน่นนะครับตัวกลางเลยคือตัวเพลานะครับตัวเพลาถอดเพลาออกมาปุ๊บถอดล้อสองข้างดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ถอดน็อตตรงที่ส่วนท้ายนะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็นส่วนท้ายหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือส่วนท้ายเดิมนะครับให้ดูส่วนท้ายเดิมตัวนี้จะเป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับของเดิมจากโรงงานเสื้ออลูมิเนียมเบาตัวนี้เบาแล้วก็อาจจะระบายความร้อนได้จะดีกว่าเหล็กอยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นอะไรนะครับคุณนัทเบอร์อะไรวะ 4.8 แล้วเราก็จะไปเปลี่ยนฝั่งท้ายใหม่เป็นมันจะเขียนไว้ตรงไหนนะครับมันจะมีเพจบอกอยู่นะครับเดี๋ยวเราหาเพจให้ดูยังไงอยู่นะนี่เพจจะดูตามเนี้ยครับลองรูปดูถ้าเกิดใครอยากรู้ก็นี่ครับเนี่ยครับเพจมันจะมีเบอร์บอกมีเบอร์บอกก็เดี๋ยวพาร์ท2เราจะพาไปดูกันที่ตัวร้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันดีปทุมวันครับเดี๋ยวเราไปปทุมวันได้ข่าวมาก็ฝั่งท้ายร้านนี้ถูกครับทำดีก็ชีวิตแกทำแต่ฝั่งท้ายครับ40ปีชีวิตฝั่งท้ายตลอดครับเดี๋ยวเราไปปทุมวันกันได้ครับเดี๋ยวเราไป